นุนแอดสุดหล่อได้ที่นี่นะครับโหดจริงแค่หมัดเดียวก็ร่วงแล้วเสียแรงอุตส่าห์มีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์แต่โอ้กะร้อยประชาสมควรตายจัดการที่นี่ให้เรียบร้อยแล้วไปรับตัวด้วยตัวเองซะรับประชาในหน้าบึ้งเอามีคนจำนวนมากอยากฆ่าเจ้างั้นเหรอใช่เช่นนั้นเจ้าไม่กลัวหรือไงข้าชินแล้วฉันคิดว่าเป็นท่านอ๋องผู้สูงส่งจะมีชีวิตที่สุขสบายเพียบพร้อมซะอีกไม่คิดว่าจะมีคนเอาชีวิตอยู่ทุกวันทุกขี้แย่ตัวติดข้าทุกวันหากวันไหนมือสังหารคิดจะทำอะไรมันขึ้นมาไม่มีค่าอยู่ข้างกายมันจะทำยังไงว้ายเอ้ยเจ้าคิดจะทำอะไรนะข้าเป็นแค่ทิ้งจอกตัวหนึ่งนะเปิดเจอเนี่ยเพี้ยโอ้ยทำอะไรของนายไม่รู้จะไปทำงานทำการมายุ่งฉันแต่เช้าฉันก็ต้องคิดไปทางไม่ดีนะสินับตั้งแต่วันนี้ไปต้นไปฉันจะต้องตื่นเจ้าเพื่อฝึกบำเพ็ญเพียรฮะตื่นเช้าเหรอทุกวันเดินไปจิ้งจกไปยันแท้ๆแต่เจ้ากลับทำตัวเองจนกลายเป็นหมูวิญญาณไปแล้วเจ้าคิดว่าตอนนี้เนื้อหมูแพงเลยคิดจะขุนตัวให้คนอื่นเชือดกินหรือไงโอ้ยเจ็บนะอีกอย่างพลังวิญญาณของเจ้าก็ตับต้อยเกิดวันใดวันหนึ่งมีไปขึ้นมาถึงตัวเจ้าจะทำยังไงข้าคงจะปกป้องเจ้าทันทีไม่ได้ที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลตั้งแต่ที่เขาพูดเดี๋ยวว่าแต่จะเปลี่ยนเป็นจิ้งจอกวิญญาณเลยตอนนี้ไม่จะเปลี่ยนเป็นคนยังทำไม่ได้เลยได้เราไปฝึกกันเถอะเจ้าลงมาเดี๋ยวนี้เราเดินไปเองด้านหลังของภูเขาเขาเฮ้น้องไก่อยู่ไหนฮะฉันอยากกินน้องไก่ต้องเปลี่ยนนิสัยว่าเอาแต่นอนของเจ้าซะไม่อีกแล้วก็จะจับเจ้าย่างแทนน้องไก่ซะแต่ทุกครั้งที่ข้ามาที่นี่ก็จะรู้สึกง่วงนอนข้าไม่อยากจะนอนจริงๆนะตั้งใจฝึกให้ดีข้าจะส่งคนมาคอยจับตาดูเจ้าไว้ทำไมฉันจะได้รู้สึกเหมือนไปโรงเรียนพอถึงก้าวเรียนก็ง่วงนอนขึ้นมาทันทีนะต้องไม่ใช่ฉันคนเดียวแน่ที่เป็นแบบเนี้ยวันนี้ฝึกไปถึงไหนแล้วส่วนหยวนยูที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีจริงๆข้าพบว่าตอนนี้พลังวิญญาณของข้าใกล้เต็มแล้วเจ้าตั้งใจกระดาษนี้เงินข้าก็มีรางวัลให้เจ้าจริงเหรอเจ้าโกข้าเมตเจ้าหรือเล็กนิดเมตเด็กก็ยืนให้หมามันกินไปซะกลัวแม้แต่หมาก็ยังไม่กินนะสิทำไมก็ต้องโหมกขนาดนั้นด้วยล่ะเจ้าจิ้งจอกน้อยหาเนี่ยถ้าหนอมเป็นคนทำเองกับมือเชียวนะฮะถ้าหนอมก็กลัวเป็นครั้งแรกเพื่ออาหารจานนี้ถ้าหนอมใช้เวลาตลอดทั้งบ่ายฮะมาครูค่ะตาหนอมไม่เคยทำแบบนี้ใครมาก่อนแต่กลับยอมมือเปื้อนแล้วเธอก็เพื่อเจ้าดูท่าคงจะชอบชมมากฉันนี่แย่จริงๆที่เหยียบย่ำความตั้งใจของนายหน้าบึ้งนั่นเดี๋ยวต้องไปขอโทษเขา
น้าดำจีพรึบนายหน้าดำมันก็ไม่ได้ไม่อร่อยอะไรขนาดนั้นแต่เป็นพอดินข้ามีปัญหาเองแหละไอ้โอกาสข้าได้แต่โทษได้ไหมเจ้าแต่โทษข้าด้วยไรของทุกอย่างก็เจ้าก็เป็นของข้างั้นข้าจะมาให้เจ้ากินเป็นการแต่โทษก็แล้วกันห้องครัวถืออีท่านหลวงกำลังทำอะไรอยู่เด้อได้ยินว่าทิ้งจอกน้อยจะทำอาหารให้ท่านอ่องทานนะท่านหลวงกลัวว่าห้องควรจะถูกไฟไหม้เลยไม่ยินเฝ้าถ้าทิ้งจอกน้อยทำอาหารเนี่ยเด้อในที่สุดก็เสร็จสักทีใจร่างเนี้ยทำอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายเลยข้าวผัดไข่เสร็จหรือยังอะลองชิมดูใครสามารถผสมรวมกับข้าวได้ด้วยเหรอที่บ้านเกิดก็เรียกว่าข้าวผัดไข่อร่อยไหมสีหน้าได้ความรู้สึกสุดๆเป็นไงบ้างรสชาติเป็นยังไงบ้างคิดไม่ถึงหวานง่ายๆจะลดอ้วนได้ขนาดนี้ก็พอใช้ได้ประโยคนี้มันเสี่ยวซีเนื้อตุ๋นรสชาติเป็นยังไงบ้างจ๊ะก็พอใช้ได้แม่ไม่รู้ว่าชาตินี้จะได้กินอาหารที่แม่ทำอีกไหมเป็นอะไรไปไม่มีอะไรเจ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของข้ามีเรื่องอะไรเจ้าไม่มีสิทธิ์ปิดบังข้านะข้าเกิดอะไรขึ้นกันได้ข้าแค่คิดถึงบ้านเกิดนิดหน่อยเนาะน่าเสียดายที่มันเป็นจิ้งจกวิญญาณตัวสุดท้ายตอนนี้ไม่มีพ่อแม่อยู่แล้วอย่าเสียใจไปเลยต่อไปข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้าชวนอ๋องก็คือบ้านของเจ้าเกิดวันหนึ่งจะมีสัตว์เลี้ยงที่น่ารักกว่าข้าจะทำยังไงล่ะ เจ้าคิดว่าที่ข้ารับเจ้ามาเลี้ยงเนี่ยเพราะว่าเจ้าน่ารักกันเหรอว่าไม่มีก็จะไม่เหมือนจิ้งจอกอยู่แล้ว จิเจ้าพอได้แล้วถ้าเจ้าเป็นกังวลเรื่องนี้จะไม่เป็นสัตว์เลี้ยงของข้าก็ได้นะฮะเจ้าคนที่แบบเป็นให้ได้ร่างมนุษย์พอถึงตอนนั้นข้าก็ไม่สามารถตัดทิ้งเจ้าได้ง่ายแล้วใช่ไหมล่ะทิ้งจากน้อยถึงเวลากินข้าวแล้ววันนี้ได้กลัวออกไปตลาดซื้อของกินกลับมาเยอะแยะเลยข้าพกไม้เจ้าไม่น้อยจะต้องชอบแน่แน่ว้าวว้าวว้าวจะมีอยู่แล้วสินะอีกเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าชอบอะไรครั้งหน้าข้าจะได้ถึงไม้เจ้าเยอะๆเลยพอพูดถึงเรื่องนี้ฉันมาที่นี่ก็ตั้งนานแล้วแต่ยังไม่เคยได้ไปเที่ยวด้านนอกเลยในหน้าเบื้องวันนี้ท่านดูดีมากเลยอยู่ๆก็มาจุดประแจงอยากได้อะไรล่ะข้าอยากออกจากจวนนะเอานอกจวนเหรอทำไมถึงอยากออกนอกจวนล่ะวันนั้นเอาแต่ฝึกตนอยู่ในจวนข้าจะเบื่อตายอยู่แล้วอยากออกไปสูดอากาศด้านนอกบ้างก็ยังชั่วหน่อยทำไมหรอไม่มีอะไรจะออกไปนอกจวนก็ไม่ใช่ว่าจะไปไม่ได้
จริงเหรอแต่เจ้าต้องรับปากข้าเรื่องนึงได้ได้ตอนต้องการอะไรก็ได้ทั้งนั้นพูดมาเลยข้าไม่อยากพูดตอนนี้รอถึงเวลาข้าค่อยบอกเจ้าก็ได้ว้าวว้าหนุ่มรูปงามมีหน้าท่านถึงไม่ชอบออกมาข้างนอกหน้าตาท่านมันโดดเด่นไปที่สนใจเกินไปพุทธราเชื่อมทั้งหวานทั้งใหญ่จ้าไม่หวานไม่เอาเงินอะไรที่สุดบนเส้นนี้ล่ะพุทธราเชื่อมจ้าไหนหน้าบึ้งพุทธราเชื่อมเขาอยากกินพุทธราเชื่อมจะซื้อก็ได้แต่มีก็ไหมท่านนี้ยิ่งขี้เหนียวขึ้นทุกวันว่ามาก็แม้อะไรเลียค่ะดูท่าเจ้าคงไม่ได้อยากกินสักเท่าไรหยุดท่านสามารถสงสัยในตัวข้าได้แต่ไม่อาจสงสัยในนิสัยการคิดของข้าเขาแค่จูบทีเดียวเท่านั้นที่ขาดเนื้อไปสักชิ้นสักหน่อยเขาแค่รู้สึกแปลกๆนิดหน่อยอร่อยจังสวัสดีเจ้าค่ะโปรดรับตุงของข้าไว้ด้วยเถอะนะเจ้าค่ะว้าวนี่คือการสารภาพรักไปหิพุทธเอ๊ะฮะเเสน่ห์ของท่านนี่มีเบาเลยทีเดียวต่อให้ผู้เฒ่าจันทราผูกได้แดงให้ท่านก็คงถูกท่านตัดทิ้งอย่างไร้เยื่อใยเธออย่าให้ข้าตอบตกลงนางมากกันเหรอแต่อย่างน้อยท่านก็ควรปฏิเสธนางอย่างนิ่มนวลอยู่ๆก็บอกให้นางไปให้พ้นมันทำร้ายจิตใจนางเกินไปเนื่องเสียใจแล้วเกี่ยวอะไรกับข้าเลยผู้ชายหลอกลวงเอ๊ะไหนแน่เบิ้งตอนนี้ดูหญิงงามด้านหน้านั่นสิไม่ดูแข็งที่เป็นต้นไม้ถ้าคุ้ยเขาสักคนมันได้ว่าอาจจะมีชีวิตที่สงบสุขขึ้นในจวนก็เป็นได้เอ๊ะจบกลับมาเนอะเอ๊ะแมวเหรอคนในยุคนี้เป็นโรคแยกใบหน้าไม่ออกกันถึงไงยะเจ้าแมวน้อยจะมีอะไรเหรอจะแนะนำประธานประดิษฐ์การให้เจ้าไม่ต้องกังวลเรื่องกินเรื่องอยู่อ่ะจริงด้วยเอ๊ตัวหลางตัวหลางฮะตัวหลางนี่เป็นถุงหอมที่ข้ามอบให้ท่านเอ๊ะข้าก็ได้บอกไปชัดเจนแล้วนี่ว่าอย่าไปยุ่งกับข้าอีกนอนกับเจ้าแค่คืนเดียวถ้าเหมือนว่าข้าจะต้องแต่งงานกับเจ้าหญิงงั้นแหละโอ้ my god นี่มันละครน้ำเน่าอะไรกันเนี่ยหัดดูตัวเองซะบ้างนะตระกูลข้าไม่ใช่ที่ที่เจ้าจะคิดหวังได้สารเลวที่สมควรตายว่าแล้วก็ต้องไม่ชอบผู้ชายแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรจะแนะนำผู้ชายดีๆให้เธอเองแม่นะคือที่จอกของข้าไม่ได้หรือเปล่าพอพูดถึงเข้ามาสีหน้าไร้ความรู้สึกนี่มันอะไรอ่ะท่านแต่มีหลักฐานอะไรที่บอกว่าแมวตัวนี้เป็นของท่านเธอเป็นจิ้งจอกเว้ยข้าบอกว่าเป็นข้าคือเป็นของข้า
ม่เชื่อเจ้าก็วางมันลงแล้วมาดูก็ได้ว่ามันจะวิ่งไปหาใครเจ้าหมอนี่เอาความมั่นใจมาจากไหนว่าฉันต้องไม่ไปหาเขาก็เอาสิไปแล้วไปแล้วไอ้สังหารสักขนาดนี้นี่นายกำลังรังแกคนน่ารักอย่างฉันอยู่รู้ตัวไหมฮึดูท่าก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงของท่านจริงๆฉะนั้นข้าไม่รบกวนท่านแล้วไหนนะบึ้งรีบตามไปเร็วเข้าต่อมาเมื่อครู่นางเพิ่งหกหักเวลาแบบนี้ผู้หญิงมักจะคิดสั้นนะสิเกี่ยวอะไรกับข้าเลยจุ๊บไปเถอะนะเป็นจิ้งจกที่ยุ่งไม่เข้าหรือเปล่าสักหน่อยข้าเป็นจิ้งจกที่ทนเห็นผู้หญิงเสียน้ำตาไม่ได้ตั้งหากล่ะเว้ยทำไมฟังแล้วเหมือนกับพูดของพวกผู้ชายแบดบอยนั่นไงอยู่นั่นไงมีหน้าล่ะเจ้าหมอนี้ถึงไม่ชอบนางเพราะว่านางมาจากที่แบบนี้นี่เอง